เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆเราก็จะมาต่อกันที่เรื่องไฟฟ้าเคมีข้อที่86ถึง87นะข้อนี้มันเป็นแบบโจทย์ต่อกันก็คือใช้ข้อมูลเดียวกันหาคำตอบ2ข้อแล้วก็มาดูข้อที่86เราก็มาอ่านโจทย์รวมกันก่อนคำชี้แจงที่เขาบอกมาก็คือให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ประกอบการตอบคำถามข้อที่86ถึง87โจทย์เขาบอกมาว่าในการทดลองเรื่องของเซลล์ไฟฟ้าเคมีชุด1ซึ่งเซลล์ไฟฟ้าประกอบด้วยแท่งโลหะโคบอลต์จุ่มลงในสารละลายโคบอลต์ไอออนเข้มข้น1มอลต่อลิตรและอีกครึ่งเซลล์ไฟฟ้าประกอบด้วยแท่งแพลตินัมจุ่มลงในสารละลายคอลไลออนเข้มข้น1มอลต่อลิตรซึ่งมีการ์ดคอลีนความดัน1บรรยากาศผ่านอยู่เมื่อต่อครึ่งเซลล์ไฟฟ้าทั้ง2ปรากฏว่าค่าความต่างสักไฟฟ้าของเซลล์เป็น1เป็นบวก 1.63 โวลต์และขั้วไฟฟ้าโคบอลต์เป็นแอโนดกำหนดให้ค่าสักไฟฟ้าของครึ่งเซลล์มาตรฐานของคอลีนและคอไลคือเท่านี้ก็เป็นปฏิกิริยานี้มีค่าอีโนดเท่ากับ 1.36 โวลต์เริ่มแรกก็คือเราต้องมาอ่านจับใจความอันนี้ให้เป็นซะก่อนซึ่งจริงๆข้อนี้มันไม่ได้ยากมากเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าแบบบางทีน้องเห็นโจทย์ยาวๆแบบนี้น้องก็อาจจะแบบขี้เกียจทำไม่อยากอ่านแล้วใช่ป่ะเพราะคิดว่ายากแต่ว่าเอาจริงโจทย์พวกที่ให้มายาวๆแบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ยากมากนะแค่น้องต้องแบบอ่านให้เป็นอ่ะแบบน้องต้องอ่านแล้วรู้ว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการบอกจริงๆอ่ะมันคืออันไหนอย่างข้อนี้ก็คือเขาบอกว่าที่สำคัญก็คือมีเซลล์ไฟฟ้าเคมีชุด1ครึ่งเซลล์ไฟฟ้า1อ่ะมันเป็นครึ่งเซลล์โคบอลต์ที่จุ่มในโคบอลต์ไอออนส่วนครึ่งเซลล์ไฟฟ้าอีกอันนึงอ่ะมันคือครึ่งเซลล์ของสารละลายคอลไลออนโดยแท่งแพลตินัมที่เขาบอกมามันก็ไม่ได้เกี่ยวแบบมันไม่ใช่ครึ่งเซลล์ไฟฟ้าแต่ว่าคอลไลออนกับคอลีนอ่ะมันเป็นสถานะเอเควียสกับสถานะแก๊สใช่ไหมดังนั้นมันก็ต้องมีโลหะอันนึงซึ่งมันเป็นแบบโลหะตัวพาแบบตัวนำไอออนพวกนี้อ่ะให้ขึ้นไปเกิดปฏิกิริยาได้แค่นี้แพลตินัมก็ไม่ใช่อยู่ในส่วนของครึ่งเซลล์อะไรก็เราก็มาอ่านต่อแล้วเขาบอกว่าที่สำคัญอ่ะก็คือครึ่งเซลล์ไฟฟ้าทั้งสองอ่ะมีค่าความต่างสักไฟฟ้าของเซลล์หรือว่าค่าอีโนดเซลล์อ่ะเท่ากับ 1.63 โวลต์อันนี้เป็นอันที่สำคัญมากๆแล้วที่สำคัญอีกอันนึงก็คือสิ่งที่เขาบอกมาว่าขั้วไฟฟ้าโคบอลต์เป็นขั้วแอโนดก็อันนี้ก็คือสรุปจับใจความของสิ่งที่เขาให้มาแล้วแล้วก็ลองมาอ่านโจทย์ข้อ86กันว่าเขาต้องการถามหาอะไรข้อ86โจทย์เขาถามว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ไฟฟ้านี้คือข้อใดซึ่งข้อนี้ก็ไม่ได้ยากมากเพราะว่าโจทย์เขาให้ข้อมูลมาเกือบทั้งหมดแล้วคือเรามีครึ่งเซลล์ไฟฟ้า2เซลล์ก็คือเป็นโคบอลต์กับคอไลน์ซึ่งโคบอลต์มันเป็นแอโนดเขาบอกมาอยู่แล้ววันนี้ว่ามันเป็นแอโนดแอโนดหมายความว่าอะไรขั้วแอโนดอ่ะมันก็คือเป็นขั้วที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือว่าขั้วที่เกิดการจ่ายอิเล็กตรอนออกไปดังนั้นโคบอลต์มันก็ต้องจ่ายอิเล็กตรอนซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมันก็คืออันนี้เป็นโคบอลต์ที่เป็นโลหะโคบอลต์จ่ายอิเล็กตรอนออกไปได้เป็นโคบอลต์ไอออนบวกกับ2อิเล็กตรอนอันนี้ก็คือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในขั้วแอโนดแล้วอีกอันนึงคือเรามีขั้วไฟฟ้า2ขั้วก็คือขั้วโคบอลต์กับขั้วคอไลน์แล้วเรารู้แล้วว่าโคบอลต์เป็นขั้วแอโนดดังนั้นขั้วคอไลน์อ่ะก็ต้องเป็นขั้วแคโทดซึ่งแคโทดก็คือขั้วที่เกิดปฏิกิริยารีดักชันหรือว่าเกิดการรับอิเล็กตรอนเข้ามามันรับอิเล็กตรอนเข้ามาก็แสดงว่าสิ่งที่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นแบบนี้เป็นแก๊สคอลีน
รับอิเล็กตรอนเข้ามา2อิเล็กตรอนเราก็จะได้เป็น2คลายออนดังนั้นเมื่อเรารู้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทั้งในขั้วแอนโนดและขั้วแคโทดแล้วเราก็สามารถหาปฏิกิริยาของเซลล์ไฟฟ้านี้ได้โดยการเอามารวมกันแบบนี้อิเล็กตรอนที่ให้กับอิเล็กตรอนที่รับมันก็จะตัดกันไปปฏิกิริยาที่เหลือก็จะได้เป็นโคบอลต์ที่เป็นโลหะบวกกับคลอรีนบวกกับแก๊สคลอรีนจะได้เป็นโคบอลต์ไอออนบวกกับ2คลอไรด์ไอออนก็จะได้เป็นปฏิกิริยาหรือว่าเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นสิ่งที่โจทย์เขาถามหาแล้วเราก็มาดูคำตอบโลหะโคบอลต์บวกกับคลอรีนได้เป็นโคบอลต์ไอออนบวกกับ2คลอไรด์ไอออนดังนี้ดังนั้นข้อ86ก็เลยตอบใช้ข้อ1ก็เดี๋ยวจะอธิบายให้น้องที่ยังงงฟังอีกทีนึงก็คือก่อนอื่นเราต้องอ่านข้อมูลให้เป็นซึ่งข้อมูลหลักๆของโจทย์ยาวๆที่เขาให้มาเนี่ยมันก็มีแค่ว่าเซลล์ไฟฟ้าเคมีชุดหนึ่งอะเซลล์ไฟฟ้าหนึ่งเป็นโคบอลต์อีกครึ่งเซลล์ไฟฟ้าเป็นคลอรีนแล้วก็มีค่าความต่างศักย์หรือว่าอีโนดเซลล์อะก็คือบวก 1.63 โวลต์ในที่ขั้วไฟฟ้าโคบอลต์เป็นขั้วแอนโนดเรามี2ขั้วก็คือขั้วโคบอลต์กับขั้วคลอรีนอันนึงขั้วคบอลต์เป็นแอนโนดแล้วดังนั้นขั้วคลอรีนหรือว่าคลอไรด์เนี่ยก็ต้องเป็นแคโทดเราก็รู้ว่าแอนโนดอ่ะมันเป็นการขั้วที่จ่ายอิเล็กตรอนเราก็รู้ว่าดังนั้นเราก็รู้ว่าโลหะโคบอลต์อ่ะจะจ่ายอิเล็กตรอนออกไปดังนี้ส่วนขั้วคลอรีนจะเป็นขั้วแคโทดดังนั้นเราก็รู้ว่าแก๊สคลอรีนอ่ะจะรับอิเล็กตรอนมาได้เป็น2คลอไรด์ไอออนแล้วเมื่อเรารวมเครื่องปฏิกิริยาเข้าด้วยกันอ่ะมันก็จะได้ปฏิกิริยาเต็มๆอ่ะเป็นดังนี้ก็คือเป็นโลหะโคบอลต์บวกกับแก๊สคลอรีนได้เป็นโคบอลต์ไอออนบวกกับ2คลอไรด์ไอออนซึ่งคำตอบว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ไฟฟ้าเคมีนี้คือข้อใดก็คือปฏิกิริยาเมื่อกี้ก็จะตรงกับชายข้อ1ข้อ86ก็เลยตอบชายข้อ1ค่ะต่อมาเราก็มาดูข้อ87ที่มันเป็นชอยเป็นคำถามเชื่อมต่อกันอยู่ข้อ87โจทย์เขาถามว่าค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์ไฟฟ้าโคบอลต์โคบอลต์ไอออนมีค่ากี่โวลต์ก็คือถามอีโนดของโคบอลต์นั่นเองซึ่งข้อมูลที่เรารู้มีอะไรบ้างตอนนี้เรารู้ค่าอีโนดเซลล์ที่เขาให้มาคือบวก 1.63 โวลต์และรู้ค่าอีโนดของคลอรีนคลอไรด์ไอออนว่าคือ 1.36 โวลต์และเรารู้อีกสูตรนึงก็คือเป็นสูตรการหาค่าอีโนดเซลล์ซึ่งการหาอีโนดเซลล์อ่ะมันก็คืออีโนดเซลล์จะเท่ากับอีโนดของขั้วแคโทดลบด้วยค่าอีโนดของขั้วแอนโนดซึ่งเรารู้อยู่แล้วเพราะว่าโจทย์เขาให้มาว่าอีโนดเซลล์อันนี้คือ 1.63 โวลต์แล้วก็แทนลงไปว่าเท่ากับ 1.63แล้วเรารู้ค่าอีโนดของขั้วคลอรีนคลอไรด์แล้วก็มาดูว่าขั้วคลอรีนคลอไรด์เนี่ยมันเป็นขั้วแอนโนดหรือแคโทดซึ่งเราก็หาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่ามันเป็นขั้วแคโทดดังนั้นเราก็เลยสามารถนำอีโนดของคลอรีนคลอไรด์อ่ะลงไปแทนในอีโนดของแคโทดได้เลยก็อีโนดของแคโทดคือตัวนี้เราก็จะแทนเท่าไปเท่ากับ 1.36 ส่วนอีโนดของแอนโนดอ่ะมันก็คือค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์โคบอลต์ไอออนอ่ะอันนี้มันก็คืออีโนดของแอนโนดเราก็สามารถหาได้เราก็แทนไปเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนแล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้องการหาแล้วเมื่อเราคำนวณแบบย้ายข้างอะไรแล้วอ่ะย้ายลบอีโนดของแอนโนดมานี่ก็จะได้เป็นบวกก็จะได้เป็น 1.36 อันนี้บวกอยู่ย้ายฝั่งมาก็จะได้เป็นลบ 1.63 เราก็เมื่อคิดคำนวณอันนี้ 1.36 ลบ 1.63 แล้วก็จะได้ลบ 0.27 โวลต์ดังนั้นข้อ87ก็เลยตอบเป็นช้อยข้อ2หรือว่าลบ 2.27 โวลต์ก็จะอธิบายอีกทีนึงก็คือสิ่งที่เรารู้ตอนนี้ก็คือเรารู้ว่าเราต้องหา
จากไฟฟ้ามาตรฐานครึ่งเซลล์ของโคบอลต์โคบอลต์ไอออนหรือว่า e โนดของขั้วแอนโนดและเรารู้สึกว่าเราต้องใช้สูตรนี้ก็คือเป็นสูตรมาตรฐานทั่วไปเป็นสูตรอันนี้น้องต้องจำได้นะแบบจำได้เลยพี่ย้ำว่าต้องจำให้ได้ว่ามันเป็นสูตร e โนดเซลล์เท่ากับ e โนดแคโทดลบ e โนดแอนโนดแล้วเราก็รู้ว่า e โนดเซลล์อะโจทย์เขาให้มาตรงนี้ว่ามันเป็นบวก 1.63 โวลต์อันนี้และเราก็รู้อีโนดของแคโทดอะว่าคืออีโนดของคลอรีนคลอไรด์มันคือ 1.36 โวลต์เราก็แทนลงไปดังนั้นเราก็จะย้ายข้างสมการหาค่าอีโนดของขั้วแอนโนดได้เป็นลบ 0.27 โวลต์ดังนั้นข้อ87ก็เลยเป็นตอบเป็นช้อยข้อ2ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะได้เท่าไหร่4 2 6n ส่วนได้2 3n ถ้าหารกันล่ะเมื่อกี้คูณกันแล้วหารกินใช่ไหมล่ะ